สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับกับช่องยายสมครัวบ้านโดยพ่อบ้านยายสมพี่เก่าครับมื้อนี้ก็เสนอเมนูหมกหม้อน่องไก่ครับนี่ก็เป็นน่องไก่ขนาดใหญ่เลยครับน่องไก่พิซซ่าโปะครับได้มากิโลนึงครับมาสมหมกหม้อกินแนวหมกหม้อก็มีนี่แหละครับก็มีเครื่องแกงที่เฮาสิเฮ็ดก็มีหอมแดงพริกจินดาสดแห้งครับแล้วก็มีตะไคร้หั่นซอยครับกระเทียมข่าตะไคร้ใบมะกรูดทั้งว่านะครับผมแล้วปรุงก็มีน้ำปลาปลาล่ารสดีชูรสน้ำตาลครับก็ขั้นตอนการเฮ็ดเฮาก็เริ่มต้นนี่เฮาก็สิโขลกพวกพริกพวกหอมแดงพวกตะไคร้กระเทียมใส่กันก่อนครับเป็นเครื่องแกงครับนี่ก็ตำพริกแห้งก่อนครับผมซอยเป็นชิ้นน้อยครับให้ตำง่ายครับก็ใส่เกลือลงไปเยอะน้อยครับเพื่อตำง่ายครับผมใส่พริกสดลงไปครับทำร่วมกันตามด้วยกระเทียมครับผมหอมแดงเครื่องแกงนี่ก็ใส่ตะไคร้ลงไปครับตะไคร้หั่นครับผมใส่ลงไปตำเป็นเครื่องแกงครับกับนี้ในนี้ก็จะมีพริกสด5เม็ดพริกแกง15เม็ดครับแล้วก็มีหอมแดงกระเทียมแล้วก็ตะไคร้ครับผมตำรวมกันเป็นเครื่องแกงครับนี่เราจะใส่เริ่มต้นพักเครื่องแกงนะครับผมต้มเครื่องแกงนะครับหลังจากผัดเครื่องแกงนะครับเครื่องแกงนานจะเดือดแล้วครับวันนี้เราก็ใส่ไก่ลงไปเลยครับผมซุปได้ที่แล้วครับผมมักหมอของไก่ครับจากน้ำที่ท่วมโตชิ้นไก่กันพวกหลายๆครับได้ที่แล้วเนี่ยนุ่มดีแล้วครับต่อไปเราจะตักไส้กล้วยครับผมครับนี่ครับตักไส้กล้วยแล้วครับเสิร์ฟครับผมนี่มักหมอน้องไก่ครับผมชิ้นมันเลยละรสชาติถูกใจครับไก่ครับนุ่มครับง่ายถึงโดนครับผมกินครับสวยแล้วก็ฮอดครับ
แซ่บหลายครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ